ซอกแซกเอาแบบว่าเจ้าอร่อยเจ้าเก่าเขาเรียกว่าข้าวหมกไก่เจ้านี้นะฮะถ้าพูดถึงหน้าร้านเราต้องพูดถึงร้านนี้เลยเดี๋ยวเราพักไปกินของหวานเบาๆกันบ้างเขาเปิดมานานในโซเชียลแล้วคือกระแสเรียกร้องเยอะมากจนสุดท้ายเขาก็ต้องเปิดหน้าร้านนี่น่าจะเป็นบราวนี่แบบกรอบๆนิดนึงข้างในจะมีความเหนียวหนึบเขาขายสุกี้ชื่อว่าสุกี้หมีแฟมิลี่ของเรามีทั้งหมูและเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดด้วยเนื้อตัวนี้อีจะสั่งมาจากอาร์เจนตินา